เมฆคือความจริงเมฆคือความงามเมฆคือชีวิตไทย PBS Podcast ชวนทุกคนมาดูเมฆฟ้าผ่านสายตาคนไทยไทย PBS Podcast ร่วมกับชมรมคนรักมวลเมฆจัดงาน Science Tech Talk ครั้งที่2สุดยอดเมฆฟ้าผ่านสายตาคนไทยค่ะรวมพลคนรักเมฆนะคะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้าพร้อมประกวดภาพถ่ายฝีมือคนไทยเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2566ไทย PBS Podcast ร่วมกับชมรมคนรักมวลเมฆจัดงาน Science Tech Talk ครั้งที่2สุดยอดเมฆฟ้าผ่านสายตาคนไทยโครงการต่อยอดจากรายการ Science Tech ทางไทย PBS Podcast เพื่อส่งต่อความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติวิทยาความรู้เรื่องเมฆท้องฟ้าและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องภายในงานมีการบรรยายจากดร.บัญชาธนบุญสมบัตินักสื่อสารวิทยาศาสตร์และประธานชมรมคนรักมวลเมฆพร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมงานในช่วงคนรักเมฆเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้าผ่านภาพถ่ายฝีมือคนไทยนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายเมฆฟ้าที่เปิดให้คนร่วมส่งภาพมาประกวดโดยแบ่งเป็น2ประเภทคือเมฆแห่งจินตนาการและปรากฏการณ์ในบรรยากาศโลกซึ่งมีคนส่งภาพทั้งหมด213ภาพและคณะกรรมการได้คัดสรรเหลือ100ภาพเพื่อนำมาจัดแสดงให้ผู้เข้าร่วมงานโหวตภาพที่เป็นสุดยอดภาพถ่ายฝีมือคนไทยในปีนี้ซึ่งผลรางวัลที่ชนะการประกวดทั้ง2ประเภทมีดังนี้ภาพถ่ายประเภทเมฆแห่งจินตนาการรางวัลชนะเลิศภาพแมงกระพุนลอยฟ้าโดยคุณทิพาพรเหมือนสมัยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ภาพฟากฟ้าเมืองไทยโดยคุณณอ่อนอ่องกมลรางวัลชนะเลิศอันดับ2ภาพเรือดำน้ำโดยคุณอมรชัยยังสวัสดิ์รางวัลชมเชย5รางวัลคือดุจดังองค์พระพิฆเนศโดยคุณทิติพรคงมีลูกเป็ดขี้เหร่โดยคุณชัยเลิกศิวบุตรนกฟีนิกซ์ในยามเช้าบ้านวังพานอำเภอพรานกระต่ายโดยคุณอนุชามาลาขาววันสิ้นโลกโดยคุณนิติพันธ์แสงศิลาและพี่โรมาหนีเร็วจระเข้มาแล้วโดยคุณวิภาสิริชูเริกภาพถ่ายประเภทปรากฏการณ์ในบรรยากาศโลกรางวัลชนะเลิศภาพหมวกเมฆสีรุ้งโดยคุณณรินทร์ทองใหญ่รางวัลชนะเลิศอันดับ1ภาพภูบรรทัดเสียดเมฆาโดยคุณทรงกรดกะเซมรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ภาพถ่ายปรากฏการณ์เวอร์ก้าโดยคุณชนะอ่องเอี่ยมรางวัลชมเชยเมฆาฟ้าสีรุ้งโดยคุณสุปราณีหมู่พงสุวรรณฟ้าประธานโดยคุณไพศาลช่วงฉ่ำเมฆเลนส์โดยคุณกิติวรรณทยนันเปิดม่านบาเรียโดยคุณเชษฐรัฐาละดาStacked Lenticular Clouds at ชลบุรีโดยคุณนพมณีสงวนพงศ์กิจกรรมครั้งนี้นอกจากจะได้ความรู้เรื่องเมฆฟ้าแล้วยังเป็นโอกาสให้ผู้ฟังรายการ Science Tech ได้มาพบปะพูดคุยกันอย่างใกล้ชิดเพิ่มขึ้นอีกด้วยติดตามข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจกับ Thai PBS Podcast ได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com นะคะหรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android ค่ะนอกจากนี้ยังสามารถติดตามได้ผ่านทางโซเชียลมีเดียในช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram X หรือว่า YouTube Channel ของ Thai PBS Podcast นะคะยังมีอีกหลายเรื่องราวที่น่าสนใจติดตามกันได้กับ Podcast Review ค่ะThank you.